คำถามของสามกลุ่มนะคะคําถามของสามกลุ่มครูเลือกมากลุ่มละหนึ่งข้อนะคะแล้วก็จะให้คะแนนคนที่ตอบได้นะคะให้คะแนนคนที่ตอบได้รวมถึงให้คะแนนเพื่อนที่ส่งมาหาครูด้วยนะคะทั้งสามกลุ่มนะคะอันนี้เป็นเรื่องเก่า นะคะคำถามในเรื่องบทเรียนชีวิตหัวใจใชายหนุ่มจะเหลืออยู่ประมาณ3ามกลุ่มนะคะที่ยังไม่ได้ตั้งคําถามนะคะลูกครูก็เลยให้เพื่อนตั้งคําถามส่งให้ครูในลายส่วนตัวครูเลือกกลุ่มละ1นหัวหข้อนะคะเดี๋ยวใครตอบได้ก็ตอบนะคะถ้าข้อไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวครูจะเป็นคนเฉลยให้นะคะ แล้วก็วันนี้ครูครูลุงจะขึ้นวรรณคะดีเรื่องใหม่ก็คือทุกของชาวนาในบทกวีถ้าเหลือเวลานะคะครูก็จะย้อนเนื้อ,อาหาย้อนเนื้อเรื่องนะคะอ่าหัวเรื่องใหญ่ว่าครูออกสอบอะไรบ้างเออตอนนี้ครูสอนอยู่ก็มีคนส่งงานครูนะไปเรียกเพื่อนมาเรียนก่อนส่งงานปะเดี๋ยวก่อนครูลุงว่านะเออมองคนนะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่รู้จักทำบางคนในชั่วโมงหนะ้า แปดสิบเก้าว่ะคุยจำในชั่วโมงหนูก็ไม่ถับในชั่วโมงนะเนี่ยตัวทีนี่คือใครฮที่เพิ่งส่งงานเนี่ยรู้ไหมตัวทีคือใครคุณลุงดูก่อนใครมาส่งงานตอนนี้ เออไตเติลไตเติ้ลเพิ่งส่งหน้าแปดสิบเก้าคือไม่ได้อ่านที่คุูลุงบอกเลย NK ด้วยนิ่สลาวาไรด้วยหน้าแปดสิบเก้าเน่ะครูพาทำในชั่วโมงแต่หน้าแปดสิสี่แปดสิบห้าอ่านมีเพื่อนย้งมาว่าส่งก่อนวันจันทร์ก็คือวันอาทิตย์ค่ะนตอนนี้ก็ยังมีคนส่งครูอยู่ เมื่อไหร่เราจะทํางานแบบตรงเวลาซะทีล่ะลูกถ้าไม่มีใครบอกเราว่าการส่งงานช้าเนี่ยมีผลเสียทั้งตัวหนูแล้วก็ครูด้วยอืมครูจะบอกหนูให้ระหว่างที่ครูรอ,เพ,อเพื่อนเพราะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนะคะหนึ่งครูตรวจแล้วหนูมาส่งที่หลังมันจะทําให้ครูเนี่ยต้องไปทํางานรอบที่สองสอง อันนี้ผลเสียของครูก่อนนะคะครูอาจจะไม่ได้ไปกลับไปตรวจเพราะครูคิดว่าครูทำเสร็จแล้วทำให้บางงานเนี่ยครูเกอกศูนย์ให้หนูไปเลยสามเวลาที่ครูจะส่งคะแนนครูต้องรอครูต้องรอโดยเฉพาะในรายวิชาทีบา่บางหน้าหนูไม่ส่งมาเลยถึงกำหนดแล้วหนูก็ยังไม่มีใครเริ่มส่ง ถ้งมีคนหนึ่งคนส่งก่อนเราถึงจะนึกได้ครูก็ต้องรอเด็กๆครูเตือนในนั้นก็เตือนก็ส่งเข้าไปก็เฉยนะคะแต่พอครูเกอกศูนย์เรียบร้อยแล้วครูกกอกคะแนนของครูเรียบร้อยละส่งคะแนนไปที่วัดและประเมินผลละก็จะมีเด็กเริ่มทยอยส่งมาเหมือนนึกอยากมึกนึกอยากส่งอะถึงเวลาละอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกอันนี้ครูอัดวิดีโอด้วยคนที่ไม่ได้เข้าเรียนจะได้ฟังด้วย นะคะสองปัญหาของหนูคือหนูจะไม่มีคะแนนเพราะบางช่องครูลุงไม่กลับไปตรวจแล้วสาเออผลเสียของหนูนะอีกนะคะเมื่อกี้ผลเสียของหนูนะหนูจะไม่มีคะแนนแล้วนะผลเสียของหนูคือบางครั้งครูเช็คชื่อจากงานที่หนูส่งมาหนูสังเกตบางคาบครูไม่ได้เช็คชื่อ พราะครูบอกว่าให้เด็กๆส่งท้ายชั่วโมงนะลูกครูลุงพาทำน่าแสดงว่าครูชิดชื่อจากงานที่ส่งมาว่าหนูอยู่กับครูไหมหนูออนหนูเข้ามาเรียนออนไลน์เนี่ยแต่หนูไม่ได้อยู่หน้าจอหนูไม่เข้าใจที่ครูพูดแต่หนูรอลอกเพื่อนมาส่งครูอย่างเดียวบางคนทําเป็นรูปแบบนั้นแต่ส่งพันเวลาครูไม่เคยว่าเลยนะ ถึงจะเหมือนเพื่อนทั้งหมดครูก็ไม่เคยว่าเพราะนั่นคือหนูทําตามหน้าที่ของหนูแล้วว่าอ่ะครูรู้ให้ส่งเวลาเนี้ยเราส่งเวลานี้แล้วเราก็เข้าเรียนด้วยครูก็ไม่รู้จะบอกครูก็ไม่รู้จะไปหักคะแนนหนูจากตรงไหนอะ่ะหนูส่งเต็มที่เลยหนูทําได้แล้วหนูลอกเข้ามาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่มันคือความรับผิดชอบหนูรับผิดชอบแต่บางคนเข้าเรียนนะแต่ไม่ทาเพราะเดี๋ยวมาส่งทีหลังส่งตอนที่ครูตรวจไปแล้วหรือ นึกอยากจะส่งก็ส่งนะลูกหรือต้องรอให้ครูลุงทวงเหมือนครูทวงอะไรสักอย่างที่ครูเป็นเจ้านี้แล้วครูต้องมานั่งทวงงานน่ะบางครั้งครูอยากกอกศูนย์หมดเลยครูจะได้ไม่ต้องทํางานหลายรอบแต่ครูกับคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กมสนะครูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สั่งงานนะ เพราะว่ามีมีมีแบบวัดแล้วอะหนูนั่งอ่านแบบวัดหนูก็ติ๊กไปบางอันแค่ติ๊กเฉยๆเนี่ยมียี่สิบข้อติ๊กถูกติ๊กผิดเนี่ยลูกบางคนยังไม่สามารถสมคุ้ลุงได้เลยคุณละแปลกใจมากเลยเกิดอะไรขึ้นกับกับบวนการจัดการชีวิตของตัวเองเนี่ยถ้าบอกว่างานเยอะอันนั้นคือปัญหานะปัญหาของสิ่งที่หนูจะจัดการในหนึ่งวันนะคะเออ เพราะครูรู้ว่าครูสั่งงานหนูเยอะหรือเปล่าวันนี้ครูมีคำถาม3ข้อบทเรียนชีวิตหัวใจใชายหนุ่มนะคะข้อที่1อ่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มเลยเดี๋ยวบนนางอ่ะใครตอบได้ตอบนะใครตอบได้ก็มีคะแนนให้ก็ตามกฎแหละลูกครูกำหนดส่งหน้า89เนี่ยตั้งแต่วันนั้น ใครส่งไม่ทันครูก็กอกศูนย์หน้า84ถึง8ปครูให้ส่งตั้งแต่เมื่อวานอะครูก็กอกศูนย์ไปแล้วค่ะต่อจากนี้ครูลุงจะเป็นอย่างนั้นและถ้าติดศูนย์ขึ้นมาหนูไม่ต้องมาบอกครูลุงนะว่าหนูส่งงานครูครบหมดเลยครูแคบหน้าจอเอาไว้แล้วด้วยว่าครูให้ส่งเมื่อไหร่แล้วตัวหนูเองส่งเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ครูเริ่มลบรูปภาพในอัลบั้มแสดงว่าครูตรวจงานแล้วไม่ควรส่งมาอีก ยกเว้นอ่ะอย่างเพื่อนบอกครูเมื่อวานอะดีมากเพราะบางทีครูสอนหลายวิชาครูหลงลืมนะี่ยว่าครูสั่งอ่ะให้ส่งเมื่อไหร่เนะี่ยอ่ะหนูแย้งครูได้ครูก็เพิ่มอ่ะครูก็จะเปลี่ยนใหม่แต่ควรทําในตามที่ครูเปลี่ยนใหม่ให้นะคะอ่ะมาเข้าสู่วรรณคาดีเรื่องแรกของกลางภาคและก็เป็นจริงๆวรรณคาดีกลางภาคมีอยู่สองเรื่องคือบทเรียนชีวิตหัวใจชายหนุม่มกับ ทุกของชาวนาในบทกวีที่หนูจะได้เรียนวันนี้นะคะบทเรียนชีวิตหัวใจชายหนุ่มจบลงไปละแล้วครูก็ทวนอะไรให้หมดละในบทเรียนชีวิตหัวใจชายหนุ่มนะคะแบบฝึกหัดก็ทําเรียบร้อยละแต่ครูค้างคําถามของเพื่อนเอาไว้สามกลุ่มกลุ่มที่1นึ่งครูเลือกหัวนอกหมายถึงอะไรใครตอบได้เปิดไมค์ตอบเลยค่ะ ใครตอบได้ไหม,มายถึงความคิดของเด็กที่แบบไปเรียนเมืองนอกมาแล้วมีแบบเก็บแบบเก็บอ,รอารยธรรมหรืออะไรของเขามาด้วยนะคะอืมโอเคค่ะถูกต้องค่ะต่อมาข้อที่สองจุดมุ่งหมายในการเขียนจดหมายถึงนายประเสริฐคืออะไรนายประพันธ์เขียนจดหมายถึงนายประเสริฐมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร มีไหมคะมีไหมลูกตอบได้ไหมเออเขาตั้งใจเขียนบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองเขาแบบเขาอยู่ที่นี่เป็นไงเขาแบบเขาคิดถึงประเทศอังกฤษนะแบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคค่ะ เขาต้องการถ่ายทอดเรื่องราวที่ตอนที่เขาอยู่ไทยเนี่ยอยู่สยามเนี่ยข่าวว่าเขาเป็นยังไงเพื่อให้นายประเสริฐเห็นว่าชีวิตของประพันธ์ตอนกลับมาเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างก็เหมือนเราเขียนจดหมายหาเพื่อนเลยวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของตัวเราเองให้เพื่อนได้รับรู้นะคะต่อมาข้อที่สามผลเสียจากการไม่ศึกษาดูใจกันก่อนแต่งงานมีอะไรบ้างอาจทํทำให มีการหย่าร้างกันสูงอ,อาจจะทําให้เกิดการหย่าร้างกันเกิดขึ้นอันนี้เก็ตหรือกัดตอบเอ่ยกัดค่ะโอเคค่ะมีอีกไหมมีใครจะตอบไปอีกไหมคะผลเสียจากการไม่ศึกษาดูใจกันก่อนแต่งงานมีอะไรบ้างเก็กับเก็เอ่อกัดตอบไปแล้วว่าอาจจะเกิดการหย่าร้างกันสูงใน่นาโคตข้างหน้านะคะ มีอีกไหมลูกไม่มีนะอันนี้ตอบเป็นม y s เซตัวเองได้ใช่ไหมคะได้ได้ค่ะเออหนูคิดว่าอาจจะแบบว่าแบบปัญหาเล็กๆอะค่ะมีที่ไม่เข้าใจกันอะอาจจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคค่ะครูให้หมดเพราะว่าเขาถามว่าผลเสียจากการไม่ศึกษาดูใจเขาไม่ได้ถามว่าผลเสียจากการไม่ศึกษาดูใจกันในเรื่อง บทเรียนชีวิตหัวใจชายหนุ่มเขาไม่ได้ถามเขาถามว่าดูใจก,กันก่อนแต่งงานมีอะไรบ้างแสดงว่าเขาถามความคิดของผู้อ่านนะเราเรียกว่าการต่อยอดของผู้อ่านโอเคมีอีกไหมถ้าไม่มีครูจะไปวรรณคดีเรื่องใหม่่ะเป็นวรรณเอาง่ายๆเป็นวรรณกรรมไม่ใช่เป็นวรรณคดีเป็นเชิงวรรณกรรมนะคะมีไหมลูกไม่มีครูไปนะครูไปต่อนะคะ,ะนับหนึ่งสองสามโอเค ทีนี้หนูมาดูวรรณกรรมเรื่องใหม่หรือวรรณคดีเรื่องใหม่ของเรานะคะทุกของชาวนาในบทกวีเรื่องนี้มันเป็นขนาดสั้นเป็นกรแค่ไม่กี่บทนะคะเป็นกาบแค่ไม่กี่บทดังนั้นครูจะสอนแค่คาบเดียวให้จบนะคะอ่ะทุกของชาวนาในบทกวีชื่อของมันคือทุกของชาวนาดังนั้นสาระสําคัญที่เด็กๆจะได้เรียนก็คือความทุกข์ของชาวนาทั้งในไทยและจีนนะคะเนื่องจาก ประเทศจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีคนทำนาเยอะมากทำนาเยอะถึงชนิดที่แบบว่าเบียร์มีราคาเ,เบียร์ถูกกว่าข้าวนะคะถ้าใครเคยไปเที่ยวจีนนะคะเบียร์มีราคาที่ค่อนข้างถูกนะคะแต่พอมาเป็นเมืองไทยเนาะเบียร์กับมีราคาเป็นยังไงเบียร์ราคาสูงนะแล้วก็คนคนทานเบียร์เนี่ยก็คือถ้าทานทุกวันทุกวันก็อ่ามีผลเสียมกันนะ เขาบอกว่าลงพุงอ้วนด้วยใช่ไหมแต่จริงๆสองประเทศนี้ทั้งไทยแล้วก็จีนนะคะเป็นชาติที่มีคนทํานาเยอะมากพอคนทํานาเยอะแต่เป็นชาติที่คนทํานาแล้วมีความทุกข์ที่สุดนะคะแล้วก็คือยากจนที่สุดด้วยเรามาดูการพูดแต่งผู้แต่งคือใครผู้แต่งคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็คือสมเด็จพระเทพนั่นเองนะคะพู้แต่งนะคะปัจจุบันคือชื่อของท่านก็คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดา นะคะสยามบรมราชกุมาลีก็คือเป็นน้องของรอสินั่นเองนะคะอ่ะต่อมาท่านแต่งเพื่ออะไรความเป็นมานะคะท่านแต่งในหนังสือหนึ่งเล่มคือมณีพลอยร้อยแสงท่านแต่งในโอกาสนะคะที่ท่านเนี่ยมอบให้กับนิสิตจุฬารุ่นที่41นะคะเออตอนนั้นเนี่ยท่านแต่งเมื่อตอนตอนจัดพิมพ สองห้าสามสามนะคะบางคนเกิดหรือยังหนูเกิดหรือยังลูกหนูเกิดหรือยังอ่ะยังเนาะน้าเกิดห้าสิบครูเกิดได้ห้าปีครูเพิ่งห้าขวบนะคะพระเทพก็แต่งเรื่องนี้นะคะแต่งเรื่องนี้จัดพิมพ์ให้กับนิสิตนักศึกษาของจุฬาคณะอักษรศาสตร์นะคะ คณะอักษรศาสตร์เนื้อความนะคะทุกของชาวนาเนี่ยเป็นแนวพระราชะดำริที่พระเทพเนี่ยต้องการบอกให้กับคนไทยได้รู้ว่ายังมีอีกหนึ่งอาชีพยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ลำบากมากๆและคนให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยนะคะคนให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยวันนี้ใครท่องใครท่องกินอะไรนะก่อนกินข้าวอะ ใครท่องกอดกินข้าวสมัยเด็กๆได้ครูบวกให้สองแต้มเลยอ่ะสามแต้มเลยอ่ะเผื่อบางคนจําบทที่เกี่ยวกับความสำคัญของชาวนาได้นะพระเทพเนี่ยเขียนในลักษณะเป็นร้อยแก้วนะคะเป็นงานกวีร้อยแก้วนะคะที่พระเทพเนี่ยท่านแต่งในลักษณะบรรยายแล้วก็ยกตัวอย่างก็คือสาธกค,คือการยกตัวอย่างให้เห็นว่าชีวิตของชาวนามีความทุกขยังไง กะะว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาทุกยังไงบ้างผ่านงานประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วในหนังสือมณีพอยร้อยแสงนะคะ,ะที่มีลักษณะคล้ายๆกับงานของหลี่เซินนะคะของคนจีนที่เขียนเหมือนกับจิตภูมิศักดิ์ว่าเวลาคนทำนาเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันมีความเหมือนและแตกต่างกันนะ ออหนูมาดูความเหมือนของงานประพันธ์ก่อนลีเซนเขียนเอาไว้กับจิตภูมิศักดิ์รวมถึงพระเทพเนี่ยนะคะหยิบงานเขียนของพระเทพพระเทพหยิบงานเขียนของจิตภูมิศักดิ์ม,มานะคะอ่ะมีความเหมือนกันของสองผลงานคือชี่ยเห็นความทุกข์ของชาวนาว่าลำบากตรากตรำมากๆก,ก,การเป็นชาวนาเนี่ยหนูอยากเป็นไหมอ่ะโอลิเวอร์อยากทํานาไหมลูก โอลิเวอร์อยู่ไหมโอลิเวอร์ไปไหนแล้วกูเห็นเหมือนโอลิเวอร์มาโอลิเวอร์อยากทํานาไหมก็ได้ทำก็ได้ถ้าทำก็ได้ตังค์ถ้าได้ตังค์ก็จะได้ตังค์ใช่ไหมอ,อ่ะอออถ้าทาก็ได้ตังค์ก็ทําถ้าทําอะไรได้ตังค์ทำหมดเลยใช่ไหมลูกใช่ครับเดี๋ยวถามอีกหนึ่งคนศิริภพอยากทํานาไหมลูกอยากเป็นชาวนาไหมรับผมเหรอ,อ ว่าอยากไม่ก็สังการวิทย์แต่ว่าเป็นแบบคล้ายๆเป็นเสริมเสริมเฉยอะเสริมเสริมทเป็นอาชีพเสริมได้เหรอชาวนาเนี่ยต้องทาเป็นอาชีพหลักเลยแหละถ้าได้ทํานานะไอผมเด็กๆไอเคยทำเลอยู่ในเมืองหนูอ่ะครูจะบอกให้อาชีพทํานาเนี่ยเป็นอาชีพที่เด็กๆไม่เคยนึกถึงหรอกไม่มีใครอยู่ในหัวนะโตขึ้นไปนะฉันจะทํานาเพราะอะไร หนูรู้เหตุผลไหมในของลีเซนกับจ,จิตภูมิศักดิ์เขียนเอาไว้ว่านะคะที่พระเทพหยิบของจิตภูมิศักดิ์มาเพราะคนสมัยนี้ให้ความสําคัญกับการทํานาน้อยลงเพราะการทํานาได้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากนะคะโดยเฉพาะการทํานาปีก็คือหนึ่งปีทาครั้งเดียวเก็บเกี่ยวครั้งเดียวกว่าจะได้ผลประกอบการเนี่ยเป็นปีนะคะ ถึงได้ผลประกอบการต่างๆมานะคะดังนั้นเด็กสมัยเนี้ก็เลยมองว่าการทำนาเป็นเรื่องที่ลําบากเกินไปเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ทีนี้มันมีส่วนที่ต่างกันคือการนำเสนอต่างกันหลีเซินถ่ายทอดความทุกข์ของชาวนาออกมาในรูปแบบที่เห็นภาพเรียบง่ายว่าคนจีนในแถบที่เขาทำนาเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในชนบทและทำนาอย่างเดียวเลยนะคะ เ,เปรียบเหมือนแบบว่าเขาสร้างภาพให้เราเห็นเลยว่าคนจีนเวลาทํานาเนี่ยเขาก็จะทําแต่นานจริงๆเหมือนคนไทยส่วนจิตภูมิศักดิ์เนี่ยทำให้เห็นชีวิตของชาวนาว่าเขาลําบากมากๆเลยเนะกว่าจะเอาข้าวออกมาได้แต่มเมล็ดแต่ละเม็ดเนี่ยกว่าจะมาเป็นมเมล็ดกว่าจะเป,เป็นเม็ดให้หนูกินเนี่ยรวมถึงถ้าเป็นผลงานของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยจะตําหนิคนกินข้าวด้วย แต่หลีเซินไม่ได้ตําหนินะหลีเซินต้องอ่าอย่างหลีเซินที่เป็นคนจีนที่เขาพูดถึงการทํานาของคนจีนเนี่ยเขาจะบอกแค่ว่าคนจีนทํานาเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครรวยสักคนเพราะราคาข้าวค่อนข้างถูกแล้วคนก็ไม่ค่อยนิยมทํานาแต่ของไทยที่เป็นผลงานของจิตภูมิศักเนี่ยกลับเขียนบอกว่าการเป็นอาชีพชาวนาม,มันแหลนแขนอ่ะมันต้องใช้กำลังทั้งหมดที่มี และคนไทยไม่เห็นความสำคัญของการกินข้าวกินข้าวกินไปเถอะกินอย่างแบบทิ้งทิ้งคว่างคว่างอืมอาคุณลุงก็เคยเป็นนะคุณลุงก็เคยกินทิ้งทิ้งคว่างคว่างเพราะว่าคูก็เป็นคนไม่ชอบกินข้าวคูชอบกินแต่กับข้าวคูชอบกินน้อยๆเพราะมันทําให้คูกินข้าวไม่หมดนะมันทําให้คูกินข้าวไม่หมดเพราะคุไม่ชอบทานข้าวอันนี้จิตภูมิศักดิ์ก็เลยตําหนิ ตำหนิคนไทยว่าทั้งที่การทํานาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเย็นมากๆแต่พอเวลาคนไทยกินข้าวเนี่ยคนไทยกับกินข้าวไม่เห็นเหมือนว่าชาวนาทามาด้วยความยากเย็นเลยส่งผลให้คนไทยเนี่ยเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับทานข้าวให้ครบทุกจานอาหารทุกอย่างอะหนูลองท่องเิใครท่องได้เปิดไมค์ท่องครูบวกสามคะแนนโดยที่ไม่หักอะไรเลยอะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งขว้างเป็นของมีค่า ผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารชาวนาเด็กตาดำดำไหนใครคิดว่าตูนผู้ถูกธนกิจมิส <c oughs> ุนาเลที่หกมสีทับสองธนากิจมิสุนาเอาไปสามแต้มสัญญาว่าจะให้ถึงจะแบบว่าก็อยากมีความพยายามท่องไหมได้ท่องไม่ตูนตอนเด็กท่องตอนทีอ่อยู่ประถมท่องทุกวันไม่ใช่หรอพที่กินข้าวถาถุงโรงเรียน ที่กินข้าวของโรงเรียนนะคะเนื่องจากคุณครูแล้วก็เจตนานะคะในการทานข้าวเนี่ยให้หนูเห็นว่าถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยมันมีหลายคนที่ไม่ได้กินแล้วกว่าจะมาเป็นข้าวในจานที่เรากินเนี่ยลูกมันลําบากมากเลยนะมันผ่านกระบวนการอะไรบ้างแต่บางคนอนะท่องเหมือนนกแก้วนกะขุนทองเฉยๆไม่ได้ผ่านการตีความเลย นะคุณครูให้ท่องบางคนท่องเสียงดังมากเลยนะเหมือนตะกนแข่งกับเพื่อนที่โรงอาหารใช่ไหมลูกแต่จริงๆเวลาท่องเราควรดูด้วยว่าเนื้อความที่เขาให้เราท่องเนี่ยเขาต้องการบอกอะไรกับเราเขาต้องการบอกเราว่ามันยังมีอีกคนตั้งหลายคนนะที่ยังไม่มีข้าวกินอืมเขาหิวข้าวมากเลยแต่เขาไม่มีข้าวกินรวมถึงแบบข้าวในแต่ละจานที่เรากินเนี่ยกว่าจะได้มาค่อนข้างลําบากนะจริงอยู่เราต้องซื้อข้าวมาหุงอืม นั่นแหละก็คือความลําบากคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาเงินไปซื้อข้าวนะคะบางคนไม่มีเงินไปซื้อข้าวอ่าแต่ที่ลําบากว่านั้นคือชาวนาเพราะว่าชาวนาเนี่ยกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเนี่ยเออเขาจริง,รงๆเขาได้มาเป็นมเมล็ดเลยแล้วเขาค่อยเอามาแปรรูปนะเอามาสีใช่ไหมเข้าโรงสีปัจจุบันโรงสีก็รวยแต่ชาวนาไม่ได้รวยอืมนะคะพ่อค้าคนกลางก็รวยนะคะลูกอ่ะ เรามาดูเนื้อเรื่องหนูเปิดหนังสือหนูไปด้วยนะครูไม่ได้เอางานประพันธ์ขึ้นมาให้นะหรือถ้ามันจะมีงานประพันธ์เนี่ยครูก็จะแปลไปทีละย่อหน้านะคะลูกอ่ะหนูมาดูทุกของชาวนาะที่เป็นของจิตภูมิศักดิ์ก่อนจิตภูมิศักดิ์เนี่ยที่สมเด็จพระเทพหยิบยกมาในงานมอบนะคะมอบให้กับนิสิตจุฬาหยิบเอามานะคะเป็นผลงานของจิตภูมิศักดิ์ท่านใช้คําว่าเปิดข้าว เปิบข้าวหมายถึงอะไรอะลูกอ่ะเนี่ยเนื้อคุยิบเนื้อหามาให้แค่ครูจะไม่ได้ลงแปลนะครูจะให้คําที่มันสําคัญสาคัญที่เหลือหนูแปลเองนะลูกเปิบข้าวทุกข่าวคําจงสูจจาเป็นอาจินเหงือกูที่สูก,กินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้นะ่ะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสิทุกทนและขมขื่นจนเขียวขาวไม่ใช่ขมขื่นนะ ขมขื่นนะเปิบข้าวหมายถึงอะไรจิตภูมิศาสต์ใช้คำภาษานี่เลยอาเกตกัดลูกเปิบข้าวหมายถึงการใช้มือกินข้าวค่ะอ่าโอเคเก่งมากค่ะการใช้มือทานข้าวเรียกว่าเปิบข้าวคนในสมัยก่อนนะคะเปิบข้าวด้วยมือก็คือกินข้าวนะคะส่วนใหญ่การเปิบข้าวคือการทานข้าวด้วยมือ นะคะทานข้าวด้วยมือก็อร่อยนะกูรูมงก็ชอบนะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอาหารที่มันเหมาะกับการเอ,อทานด้วยมือด้วยนะเป็นน้ําแกงปัจจุบันก็ทานมือไม่ได้แล้วนะเออคือจิตูมทิศักดิ์ใช้คําว่าเปิบข้าคือการทานข้าวเนี่ยทุกคําจงสูจจาเป็นอจริงก็จำให้ขึ้นใจด้วยนะสิ่งที่สูญกินทั้งหมดก็คือเหงื่อของกูกูในที่นี้หมายถึงใครใครตอบได้บวกหนึ่งเมื่อกี้ครูบวกเก็กับกับก๊หนึ่งอ่ะไม่คร<ม>ู<ท>ไม่รู้ว,ว่าใครเป็นเก็เป็นกัก๊ตอบอ่บ กูก็เลยจะบวกทั้งคู่นะโดยโดยธรรมชาติของกูอ่ะกูหมายถึงใครจำไว้ด้วยเงือกูที่สุกินกูในที่นี้หมายถึงใครลูกชาวนา<ม>ชาวนาอตออ่ะครูได้ยินเสียงตูนก่อนเนาะคือชาวนาอ่ะคูให้ตูนนะคะตูนบอกโอ้โหเลิศไปเลยมิดเลิศเลิศมากสี่คะแนนนะวันนี้เก็บ ไปชดเชยกับงานที่ไม่ได้ส่งนะคะอยูกส่งโคงหนะตูนบอกเหมือนอเหมือนต,อตูนเหมืนอนแบบว่าตูนบอกว่าหนูเหมือนอะไรสักอย่างข้าวนี้เน่ะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนจิตภูมิศาสตร์ต้องการบอกเราว่าไม่มีใครเกิดมาชนชาติไหนเนี่ยไม่กินข้าวคนไทยในประเทศไทยเนี่ยกินข้าวแม้กระทั่งหนูบอกหนูกินก๋วยเตี๋ยวเขาทำมาจากข้าว แป้งก็ทํามาจากข้าวนะคะคือทุกชนชั้นเนี่ยเขาเราค่อยกินข้าวกันทั้งนั้นแหละจะกินวันละกี่มื้อก็ไม่รู้บางมือ้ออาจจะไม่กินเลยกินแต่น้ําก็ไม่รู้แหละแต่ทุกคนจะต้องกินข้าวเราอยู่ด้วยด้วยการกินข้าวนะคะแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังของการได้มีข้าวกินเนี่ยมันเป็นยังไงมันทุกข์ทนมากนะมันทรมานมากนะขมขื่นจนเขียวขาวคือความทุกข์ยากของชาตเด็กๆเ,เคยได้กลิ่นคนแบบว่าเหงื่อออกไหม เหงื่อออกแล้ว,วม,มันเหม็นเขียวอ่ะมันเหม็นเขียวเราเรียกว่าขมขืนจนเขียวขาวเออชาวนานะคะเหงื่อเขาออกลูกเหงื่อเขาออกจนมันเป็นกลิ่นเขียวขาวนะคะเราเรียกว่าขมขืนจนเขียวขาวเออขาวในที่นี้ก็คือเหม็นขาวอ่ะนะคะเพราะอะไรเพราะเหงื่อเขาเยอะเหงื่อเขาเยอะ เพราะว่าเวลาทํานานนะลูกกว่าจะทําได้เนาะก็ต้องมีเงื่อออกมาเขามาบอกเขาก็เลยมาบอกเราต่อว่าจากแรงมาเป็นรวงกว่าจะเป็นรวงข้าวเนี่ยต้องเกิดจากแรงของชาวนาก่อนระยะทางนั้นเหยียดยาวเหยียดยาวไหมล่ะ,ะทําตั้งแต่ประมาณเดือนเมษากว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็เกือบธันวานะคะกว่าจะได้เงินมาเป็นก้อนนั้นะ ประมาณห้าหกเดือนหกเจ็ดเดือนนะคะถึงได้เงินหนึ่งครั้งนะคะลูกอ่ะจากรวงเป็นเม็ดพลาวล้วนทุกยากลำบากเข็นเหงื่อหยดสักกี่หยาดทุกหยดหยาดล้วนยากเย็นปูดโปนกี่เส้นเอ็นจึงแปลรวงมาเป็นอ่ามาเป็นกินคุณมีคำถามปูดโพนหมายถึงอะไรคนที่ตอบได้คือเขารู้วิธีนะเพราะเขาไปหาความหมายมาจากไหนปูดโปนหมายถึงอะไรลูก ปูดโปรกี่เส้นเอ็นแอะแปลตรงนี้ให้คุณลุงฟังหน่อยอ่ะมีไหม,ได,ไ,ม,ไ,ดไ,มได้ไหมเอ้าได้ไหมลูกได้ไหมปูดโปนกี่เส้นเอ็นจึงแปลร,รวงมาเป็นกิน่นใครตอบได้ตอบเลย ปูดโปนในที่นี้หมายถึงเส้นเอ็นที่มันปูดนูนขึ้นมาเวลาคนทํางานหนักอ่าคนทํางานหนักๆจะมีเส้นเอ็นเกิดขึ้นเส้นเอ็นตามมือมันปูดมันเป็นเส้นเอ็นเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะเกิดจากการทํางานหนักนะคะกว่าจะได้เม็ดข้าวมาชาวนานเนี่ยเส้นเอ็นขึ้นเนี่ยที่มือนะคะเต็มไปหมดมันนูนขึ้นมาจริงๆผู้ชายอะ่ะผู้ชายมี มีสิ่งที่มันต่างจากผู้หญิงคือเส้นเอ็นที่นูนขึ้นมาบ่งบอกว่าผู้ชายคนนั้นทานําทงานหรือเปล่าทํางานหรือเปล่าคืออะไรทำงานหนักหรือเปล่าหรือบอกว่าไม่ได้เคยทําอะไรเลยมือก็จะเรียบผู้หญิงบางคนก็จะมองที่ผู้ชายที่มีเส้นเอ็นอย่างนีง้เขาจะสามารถดูแลเราได้กล้ามเนื้อกำยามีเส้นเอ็นปูดขึ้นมาลองดูมือตัวเองสิผู้ชายผู้หญิงบางคนเส้นเอ็นนูนมากกว่าผู้ชายอีกนะคะเพราะว่าทํางานนะคะทํางานหนักเส้นเอ็นหนูก็จะนูนขึ้นมา นะคะผู้ชายบางคนไม่มีเลยเนะี่ยเพราะไม่เคยทาเลยนะคะไม่เคยทํางานอะไรหนักๆเลยนะคะลูกบางคนบอกว่าเหมือนคุณลุงเห็นเลยเห็นซี่เด็กๆบางคนคุณลุงดูมือหนูหนูไม่เคยทํางานอะไรเลยนะคะ่ะน้ําเหงือที่เรือแดงและน้ําแรงอันหลังเลนสายเลือดกูทั้งสิน้นที่สู่ซดกัาสาฟันคือข้าวที่เรากินแล้วมันผ่านฟันเราเนี่ยเหมือนเวลาเราเคี้ยวเหงือของชาวนาเลยนะมันเกิดจากน้ําเงือน้ําแรง มันเกิดจากสายเลือดของเขาที่เขาพยายามก้มหน้าก้มตาทํางานเพื่อนแรกกับเงินที่เขาจะต้องได้แต่พอเวลาเรากินข้าวลงไปเนี่ยมันผ่านฟันเราผ่านอะไรไปเรากับไม่ได้รับรู้นะว่าเออรสชาติของข้าวเนี่ยมันมาจากการทํานานะที่คนเขาคต้อง,ต,องต้องทำด้วยน้ําพักน้ําแรงหรือมันมาจากเหงื่อทั้งนั้นนะคะเออดังนั้น งานประพันธ์ของจิตภูมิศักดิ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องเจตนาในการเขียนหรืออารมณ์หรืออัธรรในการเขียนของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำภาษาโบราณใช้คำว่าเปิบใช้คำว่าสูใช้คำว่ากูเพื่อให้เขาถึงผู้อ่านได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อให้เห็นว่าชาวนานเนี่ยเขาไม่ได้ผ่านการดัดแปลงเขาไม่ได้ใช้คำสวยหรูนะเออเขาเกิดจากตัวตนของเขาจริงๆนะคะ ต่ชาวนาะในเมืองไทยมีฐานนะเป็นยังไงรูะครูมีคำถามในเด็กตั้งใจฟังคุณลุงนะผลงานของจิตภูมิศักเนี่ยถ่ายทอดให้เห็นว่ากว่าจะเป็นเม็ดข้าวได้ผ่านเหงือ่อผ่านเลือดเขาเรียกว่าอะไรนะต้องต้องลงทุนทำต้องตากแดดตากลมตากฝนทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็ตั้งหลายเดือนเด็กๆคะ่ะแต่ปัจจุบันอาชีพของชาวนาเนี่ยไม่ร่ํารวยสักทีมีสาเหตุมาจากอะไรใครตอบได้ราคาข้าวค่อนข้างถูกคะ่ะราคาข้าวค่อนข้างถูกจริงๆราคาข้าวถูกจริงไหมหรือว่ามีปัญหาอื่นมาด้วยอากูให้พาลาด้วยนะลูกแต่ก็ไม่มันมันมัน,นตอบได้อีก มีปัญหาอื่นมาด้วยค่ะจริงๆถ้าเป็นชาวนาแล้วเขามีโรงสีของตัวเองเขาจะอัปราคาข้าวขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้ผลิตรายที่หนึ่งส่งต่อยผู้ผลิตรายที่สองเนี้ยค่ะมิตรเออโรงสีคือผู้ผลิตรายที่สองถ้าเขาเป็นทั้งหนึ่งและสองเขาจะอัปราคาข้าวของเขาได้แล้วเขาเอาไปสามารถเอาไปปีกแบบขายปีกได้อีกแต่คือถ้าเขาเป็นแค่ผู้ผลิตรายที่หนึ่งจะถูกกดราคาจากผู้ผลิตรายที่สองค่ะอ่าเก่งมากค่ะเอาสังคมมาใช้ร่วมด้วยเนาะ เออเอาวิชาอื่นมาอด e p t ด้วยเพราะในข้อสอบของครูนะคะรวมถึงเจตนานะคะที่สมเด็จพระเทพเนี่ยนำมาให้คณะอักษรจุฬาเนี่ยได้เรียนรู้นะคะผลงานของจิตภูมิศักดิ์ก็เพราะต้องขันให้เห็นว่าชาวนาเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะคะแต่เด็กไทยในปัจจุบนันหนูมีความรู้แล้วหนูควรยกระดับอ,อาชีพชาวนาขึ้นมาสมมุติว่าหนึ่งเราไม่รู้จัก ทำอะไรไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรคุณพ่อคุณแม่ทิ้งที่นาไว้ให้ร้อยไร่บางคนขายกินซะห้าสิบไร่ใช่ไหมอ่าสมมติทิ้งที่นาไว้ให้ซะสี่ห้าไร่นะคะอ่าแล้วหนูมีความรู้นะคะหนูควรเป็นผู้ประกอบการเองคือสีเองทําอะไรเองแล้ววางขายเอง ราคาข้าวมันถึงจะมีราคาที่อัพขึ้นมาแต่ปัจจุบนันชาวนาเนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจากคนไม่ค่อยหันไปทำนาละเพราะราคาข้าวถูกถูกเพราะมีพ่อค้าคนกลางรับซื้อจากเราไปมันเลยถูกแต่เขาเอาไปขายหนูลองดูสิว่ากระสอบที่มันเป็นเม็ดแล้วพร้อมหุ่มเนี่ยแพงแค่ไหนแพงมากนะอืมนะคะต่างจากที่ยังไม่ได้สีอ่าแล้วยังไม่เอาไป,ปใส่บรรจุภัณฑ์ นะคะดังนั้นปัญหาจึงเกิดจากตรงนี้แหละลูกอันนี้ครูจะข้ามไปเลยพอครูอธิบายแล้วนะคะต่อมาหนูมาดูส่วนผลงานของลีเซนเนี่ยในรั้เกิดขึ้นในราชวงศ์ถังนะคะหวานเขาพูดถึงว่าเขาหวานข้าวไปเป็นหมื่นหมื่น,มนมเมล็ดเลยเออไม่มีที่นาที่ไหนว่างเลยนะในเมืองจีนและตอน ที่อาทิตย์หรือแดดแรงๆเนี่ยชาวนาก็ออกไปทํานากันทุกคนพื้นที่รอบอ่ะพื้นที่รอบข้างพื้นที่นาของจีนเนี่ยจะไม่มีว่างเลยนะลีเซนบอกว่าที่นาที่ลีเซนเคยเห็นนะ่ไม่เคยไม่มีที่นาที่ไหนว่างเลยเขาทํานากันทุกปีอ่ะและมีที่ดินอยู่ห้าไร่เขาก็ทําเขาก็ทำห้าไร่จนเต็มแต่ทําไมเขายังอดอยากอยู่ นะอาชีพชาวนาที่จีนก็อดอยากและเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่อยู่ตามชนบทชีวิตความเป็นอยู่ของเขาของคนจีนที่ทำนาเนี่ยก็ยังแบบยากจนทั้งที่ออกไปทำงานทุกวันพวนดินเก็บเกี่ยวทุกวันแต่มันก็ยังทุกอยู่อย่างนั้นยังยากจนอยู่อย่างนั้นปัญหาของเขา เลยเหมือนของเราคือสะทอนให้เห็นว่าอาชีพชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำงานหนักมากๆของคนจีนนะคะและที่นาในเมืองจีนเยอะแผ่นดินของเขากว้างใหญ่ไพศาลหนึ่งคนมีที่นาเยอะมากหลี่เซินต้องการบอกให้รู้ว่าเมืองจีนทำนาเยอะมากไม่เคยมีที่นาที่ไหนว่าง แต่อาชีพทาวนาจะอดอยากมากที่สุดจะยากจนมากที่สุดและเกิดในท้องถิ่นที่เป็นชน,นบทและข้าวเนี่ยจะนําไปแปลรูปเป็นเบียร์เป็นอะไรมากที่สุดเลยแต่คนกลับซื้อข้าวในราคาที่ถูกมากๆนะคะเพราะอะไรเพราะเขามีที่ดินเยอะพอเขามีที่ดินเยอะเขาปลูกทุกคนก็ปลูกข้าวอืมนะคะ แต่ทำไมอ่ะชาวนาถึงยากจนหลี่เซินก็เลยต้องการวาดเหมือนเป็นรูปภาพให้คนที่อ่านผลงานของเขาได้เห็นนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการสะท้อนให้เห็นว่าเหมือนคนไทยมากชาวนาของจีนกับชาวนาของไทยเนี่ยยากจนมากๆนะคะอ่ะแต่ ปัจจุบันเด็กๆหลายคนก็อาจจะอยากทำนามากขึ้นนะเพราะบางคนก็เริ่มเรียนเกษตรผสมผสานนะทำนาไปด้วยเลี้ยงอะไรไปด้วยบางคนก็บอกสนุกบางคนก็ไม่ชอบลูกแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมากขึ้นหนูก็เข้าถึงการทำนาง่ายขึ้นในการเรียนรู้จากโลกออนไลน์หรือมีการปรับเรียนเรียนทั้งทำนาด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเด็กๆก,ก็จะสามารถ เลี้ยงตัวเองได้ในชีวิตที่เป็นชาวนานะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้มีคนไปให้ความรู้ชาวนาเกี่ยวกับการทำสิ่งเสริมระหว่างรอทำนาด้วยนะคะปัจจุบันอาชีพชาวนาก็ยกระดับขึ้นมาในเอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีสิทธิของชาวนาก็คือมีหน่วยงานมีองค์กรที่ให้ความสำคัญกับชาวนามากยิ่งขึ้นอะหนูเปิดแบบวัดหน้า124 นะคะเปิดแบบวัดนาหนึ่งร้อยี่สิบสี่หนูไม่ต้องห่วงเพราะมันจะเป็นการบ้านมันไม่ได้เป็นการบ้านเพราะครูจะเฉลยในนี้เลยนะคะบางคนเป็นห่วงว่าเป็นการบ้านหรือเปล่าอ่าไม่ได้เป็นนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนไม่ต้องถ่ายส่งครูลุงนะหนูไม่เขียนครูก็ไม่ว่าแต่หนูจะสอบไม่ได้เพราะหนูจะจําไม่ได้นะคะอะข้อที่หนึ่ง หนูดูแบบวัดหน้า124นะคะข้อที่1ทุกของชาวนาในบทกวีสมเด็จพระเทพพราดาสุดาทรงเปรียบเทียบถึงเทคนิคการเขียนของกวีไทยคือจิตภูมิศักดิ์กับกวีจีนหลี่เซินได้ว่ายังไงนะคะ,ะหนูก็เขียนลงไปของจิตภูมิศักดิ์เป็นการบรรยายเรื่องราวของการกินข้าวของคนนะ่ะการกินข้าวของคนไทยที่ไม่ได้นึกถึงชาวนากินแบบทิ้งๆิคว่าง นะคะแต่ของลีเซนเนี่ยจะบ,บรรยายการทำนาว่าทำทุกที่เลยทำนาเยอะมากทุก,ท,กทุกพื้นที่เนี่ยทำนาหมดแต่ชาวนาก็อดตายนะคะแค่นั้นนะลูกหนูอาจจะดินซอเขียนเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองจำได้ก็พอซอข้อที่สองเปิบข้าวหมายถึงอะไรล่ะเนื้อความที่ใช้น้ำเสียงนั่นอนะเออให้เห็นการลำเลิก กูนะคะเขาสแสดงให้เห็นว่าเขาําเลิกบุญคุณนะคะชาวนาลาเลิกบุญคุณะคะ้วยใช้คําว่าเปิบข้าวโดยแทนคําว่ากูนะคะแทนคําว่ากูในบทประพันธ์ทําให้เห็นว่าชาวนาสะท้อนให้เห็นความขับเขนใจลาเลิกบุญคุณที่ชาวนาเนี่ยทํานาให้เรากินนะคะบางคนบอกเดี๋ยวไปกินสปาเกตตี้ก็ได้ไม่กินข้าวก็ได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำมาจากข้าวนะนาะแป้งนะ บ่งบอกว่าชาวนาเนี่ยขับแขนใจนะคะที่ตัวเองต้องทำด้วยความลำบากยากเย็นแต่ก็มีหลายคนที่กินข้าวโดยไม่รู้คุณค่านั่นเองต่อมาข้อที่สามจากคำกล่าวที่ว่าบทความเรื่องทุกของชาวนาในบทกวีเป็นตัวอย่างที่ดีของบทความให้นัเกเรยียนอะภิปรายอันนี้ไม่ต้องหนูว่างเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะคุณ ไม่ได้ให้หนูอภิปรายอะไรทั้งนั้นเพราะครูรู้ว่าหนูรู้นะคะลูกว่าความสําคัญของชาวนาในปัจจุบันลดน้อยลงเพราะอะไรแล้วทําไมคนถึงไม่เลือกประกอบอาชีพชาวนาและกว่าจะมาเป็นมเมล็ดข้าวได้เนี่ยมันลําบากยังไงนะคะอ่ะครูฝากทุกของชาวนาในบทกวีเอาไว้ด้วยนะคะเป็นวรรณคดีเชิงวรรณกรรมที่มีขนาดสั้นมากๆเนื่องจาก สมเด็จพระเทพมอบให้กับนิสิตนักศึกษาในโอกาสที่ท่านมีพระราชดำริให้เห็นความสำคัญของชาวนาะนะคะโอเคเด็กๆจะหมดเวลาละคุูลุงฝากให้อ่านหนังสือด้วยนะคะเราเริ่มตั้งแต่การฟังและการอ่านนะคะการฟังการดูนะคะหนูไปอ่านมาเลยโดยเฉพาะแบบวัดที่เป็นช้อย ะะแบบวัดที่เป็นช้อยให้เด็กๆไปอ่านครูขอให้เด็กๆอ่านหนังสือแล้วก็ขอให้ทําวิชาของครูุุงได้เดี๋ยว4 2 4 3เจอกันในคาบสุดท้ายนะคะกับเนื้อหาแล้วก็ครูจะสรุปแนวข้อสอบให้สําหรับ4 2 4 3ในเพิ่มเติมนะคะลูกอ่ะวันนี้บายๆค่ะขอให้ตั้งใจสอบอ่านทุกข้อให้ตั้งใจนะอย่ากาม่วนนะลูกนะเขาจะมีผลกับคะแนนของเรานะคะลูกบายๆค่ะ เจอกันวันพ่นานเรื่อหัดบายค่ะ